กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับช่วงนี้ยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนด้วยนะคะวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดคำถามนะโดยเฉพาะเรื่องของงานกับการเรียนนะคะบอกมาให้ละเอียดเลยค่ะทำอะไรอยู่หน้าที่การงานกิจการการค้าหรือว่าค้าขายประเภทไหนนะหรือว่าเรียนสาขาวิชาชีพอะไรยิ่งระบุมาครบถ้วนเท่าไหร่ก็เป็นประโยชน์คุณผู้ชมมากขึ้นเท่านั้นนะคะส่วนตอนนี้เรามากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะชั้นต่อมานะคุณพิสิทธิ์ค่ะ5เมษายน2533เวลาเกิด 9:35 นาทีวันพฤหัสบดีนะคะถามเรื่องงานถามเรื่องความรักแล้วก็โชคลาภค่ะปัตตานีเป็นกาลีนะครับก็ถ้ายังโสดอยู่คนเดียวนะถ้ามีคู่ประคับประคองโดยเฉพาะในเรื่องของคำพูดของคุณเนี่ยซื้อพวกชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายแด่พระสงฆ์ในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยดีนักแลนะครับส่วนในเรื่องของงานกับการเสี่ยงโชคเป็นอย่างไรงานก็เหมือนกันเหนื่อยฮะหนังชีวิตทำอะไรอาจจะไม่แล้วเสร็จในขั้นตอนเดียวต้องใช้เวลาและที่สำคัญอยากจะเปลี่ยนแปลงก็ลำบากและผมก็ไม่เชียร์ส่วนในเรื่องของความรักตอบแล้วเสียงโชคไม่เอาฮะระวังเรื่องของคดีความด้วยซ้ำไป SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณมานพนะคะ18พฤษภาคม2559ค่ะเวลาเกิด 8:30 นาทีวันอังคารอยากรู้เรื่องของงานกับเรื่องของการเงินค่ะตอนนี้เงินเก็บก็ร่อยหรอนะครับมีเกณฑ์เสียทรัพย์เพื่อครอบครัวคนรักนะของคุณเนี่ยให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ19ตัวส่วนการทำงานฝากระวังมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่แต่โดยองค์รวมถือว่าปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงย่าง40ที่เพิ่งผ่านพ้นมา SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิด21สิงหาคม2512ค่ะเวลาเกิด 5:30 วันพฤหัสบดีถามลัคนาราศีนะคะกรุงเทพมหานครก็ยังไม่ใช่หน้าหนาวนะครับ 5:30 ก็น่าที่จะฟ้าสว่างแล้วคุณก็เป็นคนวันพระฤหัสบดีนะครับกับพฤหัสกระดวงนี้ก็มักจะมีปัญหาเรื่องการใช้จ่ายการเก็บออมนั่นแหละและดวงนี้มันโยงอริด้วยด้วยพื้นชะตาให้ชีวิตสักทุกเดือนนะครับเดือนละ10ตัวแล้วพูดอยู่เสมอแหละเวลามีเงินสดอยู่ในมือจงแปลงให้เป็นทรัพย์สินที่มีผลในเรื่องของการเก็บหอมรอมริบในระยะยาวลัคนากรกฎครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคุณวณิชาสินีนะคะ9ธันวาคม2536เวลาเกิด 3:34 นาทีระบุว่าเป็นวันพุธถามเรื่องของงานนะทำธุรกิจขายเครื่องสำอางดีไหมคะการเงินติดขัดไหมแล้วก็โชคลาภเป็นยังไง9ธันวา36ปฏิทินตรงกับพฤหัสผมขออนุญาตไม่เข้าใจว่าคุณพยายามจะแปลงวันให้ผมนะส่งข้อมูลวันสากลเข้ามาเพื่อความชัดเจนสำหรับตัวคุณเองนะครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS 13พฤษภาคม2520ค่ะเวลาเกิด 9:30 นาทีวันศุกร์ถามเรื่องของชีวิตคู่นะการงานนะเป็นพนักงานบริษัทเอกชนถามเรื่องการเงินแล้วก็โชคลาภค่ะผมให้น้ำหนักอย่างนี้เลยนะตอนนี้กรรมะกับทานังเป็นกาลีก็จะเตือนให้มีปัญหาทั้งเรื่องงานและก็เรื่องของเงินรักษาสถานภาพให้ดีนะช่วงนี้ถ้ามีโอกาสหมุนมีโอกาสโยกย้ายโรเตทภายในองค์กรขอให้ทำถ้าจะเปลี่ยนงานใหม่ก็มีเกณฑ์แต่ขอให้มีสิ่งใหม่รองรับแต่ถ้าถามว่าสู้ที่เก่าหรือไปลุยที่ใหม่ให้สู้ที่เก่าให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ6ตัวเข้าวัดทำบุญน้ำมันตะเกียงความรักหลังวันเกิดปีหน้าไปแล้วเนี่ยคือความจริงช่วงนี้ก็ต้องประคองกันแหละเพราะกาลีมันก็เลยมาแตะแต่หลังวันเกิดไปแล้วมันจะเข้ามากขึ้นก็ประคับประคองมีระยะห่างให้กันบ้างช่วงนี้ไปถวายอีกอย่างถวายแจกันคู่ก็ได้ขอไปเทียนเชิงเทียนคู่ส่วนหลังวันเกิดปีหน้าทำทานกับเด็กเล็กๆครับในช่วงนี้มาฟังในเรื่องราวของฤกษ์งามยามดีวันมงคลกันบ้างดีกว่าค่ะวันมงคลเดี๋ยวจะพูดในช่วงต้นเดือนหน้าให้ครอบคลุมไปด้วยเลยนะครับตอนนี้ปลายสิงหาก็เหลืออีกไม่กี่วันแล้ววันเสาร์ที่ผ่านมาก็เป็นอีก1วันมงคลนะครับตอนนี้ก็เหลือพฤหัสนี้นะครับ25เลี่ยงออกรถประเด็นเดียวแต่ที่เหลือทำได้เพราะเป็นวันมหาสิทธิโชคครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ 9:31 นาทีถึง 10:00 นแต่คนที่เกิดวันพุธกลางคืนควรฉลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อได้พุธที่31ครับวันนี้วันจมนะวันจมก็ขอเพียงแค่หลีกเลี่ยงการประกอบการมงคลทางน้ำ
ก็สามารถดําเนินการได้นะครับเพราะวันนี้ทางกาลโยกนั้นก็เป็นวันอธิบดีซึ่งหมายถึงวันแห่งความเป็นใหญ่ช่วงเวลาที่ดีที่สุด 17:01 นถึง 17:30 นครับแต่คนที่เกิดวันเสาร์นะควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยช่วงต้นเดือนนะครับวันอังคารที่6มีดิถีที่ดีอย่างวันฟูขนมถ้วยฟูฮะเจริญรุ่งเรืองเบ่งบานงอกงามเลี่ยงออกรถประเด็นเดียวนะจ๊ะที่เหลือทําได้15:01 ถึง15:30 ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพุธเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันพระฤหัสบดีครับวันนี้เลี่ยง2ประเด็นเลี่ยงประกอบ1ออกรถเลี่ยง2ประกอบการมงคลทางน้ำนะครับเพราะมีดิถียังวันจมที่เหลือทำได้ครับเพราะเป็นวันมหาสิทธิโชคแล้วก็ดิถีเรียงหมอนช่วงเวลาที่ดีที่สุด12:31 ถึง13:00 นแต่คนที่เกิดวันพุธกลางคืนควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้เป็นในส่วนของปลายเดือนสิงหาคมนะคะเกี่ยวกันจนถึงช่วงต้นเดือนกันยายนเลยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะคะที่อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมด้วยนะคะสำหรับกิจกรรมที่ครั้งนี้จะได้มารับฟังนะเรื่องราวของตัวเลขซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะมีความสงสัยในเวลาส่งทั้งเลขบ้านส่งทั้งเลขทะเบียนรถหรือว่าเบอร์โทรศัพท์เข้ามานะคะว่าเอ๊ะมันไปเกี่ยวข้องกับดวงดาวยังไงส่งผลเรื่องราวกับชะตาชีวิตอย่างไรบ้างนะฉะนั้นเชิญชวนคุณผู้ชมนะเข้าร่วมกิจกรรมดีๆของรายการเปิดดวง12ราศีในการฟังการบรรยายนะเรื่องราวของดวงดาวกับตัวเลขนะคะโดยอาจารย์พรพจน์ลีลาประเสริฐซึ่งเราจะมีกิจกรรมขึ้นในวันอาทิตย์ที่28สิงหาคมณโรงหนังรัตนามูฟวี่มอลล์นั่นเองแล้วก็ครั้งนี้รับจำนวนจำกัดจริงๆครับก็วัตถุประสงค์เลยโดยสรุปเลยเนี่ยไปฟังคือหนึ่งอย่าไปคิดว่าโอ้ไปเรียนเครียดความจำไม่ดีอายุเยอะไม่ใช่นะไปแลกเปลี่ยนผมคุยบรรยายสบายๆให้ฟังแล้ววัตถุประสงค์หลักเลยก็คือผมอยากให้ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของดวงดาวและตัวเลขซึ่งมีผลต่อชีวิตประจำวันเหนือสิ่งอื่นใดคือทุกคนจะสามารถเลือกใช้ตัวเลขที่เป็นมงคลให้เหมาะสมกับอาชีพคือไม่ใช่แค่เป็นเลขมงคลธรรมดาแต่มันควรจะเหมาะสมกับสัมมาอาชีพของแต่ละบุคคลด้วยและที่สำคัญพอเรียนและเข้าใจแล้วนอกจากตัวเองเลือกได้แล้วคุณยังไปถ่ายทอดบอกกล่าวกับคนใกล้ชิดสมาชิกในครอบครัวถ่ายทอดวิชาความรู้นี้ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้และพิเศษครับในวันงานจะจับสลากฉลากหรือสลากนะสลากนะครับผู้โชคดีจำนวน10คนตรวจดวงชะตากับผมสดๆในวันงานเลยนะก็สนใจก็หมายเลขโทรศัพท์ที่เห็นด้านล่างนะครับไม่ต้องกังวลไม่เครียดนะเรียนกันคุยกันสบายๆครับแล้วไปแต่ว่าต้องโทรมาลงทะเบียนนะคะอันนี้เราไม่สามารถรับหน้างานได้แล้วก็บรรยากาศนะในโรงหนังนี่คือสบายๆเลยนะคะใครที่อาจจะรับรู้เรื่องราวนะของเรื่องราวของตัวเลขต้องรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนกันด้วยนะคะแล้วก็คุณผู้ชมติดตามชมรายการได้ค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์8:30 นถึง10:00 นตรงนะคะวันนี้ก่อนจะจากกันไปฝากไว้สำหรับข้อคิดคติธรรมดีๆนะคะอย่ายอมแพ้ล้มเลิกอะไรง่ายๆแม้เจออุปสรรคมากมายมาขวางกั้นเราก็ต้องอดทนทำต่อไปค่ะให้เราท่องไว้ว่าคุณทำได้เราก็ต้องทำได้เช่นกันเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ